สร้างโปรเจกต์ใหม่คลิกไปที่เคียวคลิกโปรเจกต์คลิก New Vision Project คลิก New Folder พิมพ์ชื่อที่ใกล้เคียงสร้างโปรเจกต์ก็จะเขียนว่า Create จากนั้นก็ดับเบิลคลิกพิมพ์ชื่อคลิก Saveเพิ่มเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้งานในที่นี้ใช้ AT89152จากนั้นคลิกให้แสดงรายละเอียดมี Input Output 32ขา3 Timer Counter 8 Interrupt มี Watch Dog Timer ROM 8K RAM 256 ไบต์ คลิกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นภาษา Assembly เข้ามาเสริมเราไม่เอาครับแต่ถ้าไม่รู้จักภาษา Assembly ก็คลิก No ดีกว่าครับคลิก File New คลิก File คลิก Save As File Name ผมก็จะใช้ชื่อเดิมเติมด้วยนามสกุลจุด C ครับคลิก Save ติ๊กบวกที่ Target 1คลิก Add Existing File to Group Source Group 1 ดับเบิลคลิกที่ File C ก็จะเข้ามาที่นี่แล้วครับหรือคลิก Add ก็ได้ File C ก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วจากนั้นคลิกที่ตรงนี้หรือจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ครับคลิก Projectคลิก option for target target 1ความถี่คริสตัลค่าเริ่มต้นที่33เมกผมจะใช้ที่12เมก use on chip rom ก็คือใช้ rom ภายในตัวเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ device ก็คือเบอร์ microcontroller ที่เราต้องการสามารถเปลี่ยนได้ที่นี่ครับคลิกแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรก็ได้จากนั้นคลิก Output จากนั้นก็ต้องให้มันสร้างเลขฐาน16สร้าง hex file ขึ้นมาหรือสร้างภาษาเครื่องขึ้นมานั่นเองเพื่อจะทำการโหลดสู่ตัว microcontroller คลิกถูกจากนั้นคลิกโอเคคลิกขวาคลิก Insert Include เหล็ก x51.hโหวตแปลว่าไม่เอานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น output ก็คือส่งค่าออกไปจากฟังก์ชันหลักส่วนตรงนี้ก็คือ input ก็หมายความว่ารับค่าเข้ามาในฟังก์ชันหลัก main ก็แปลตรงๆว่าหลักฟังก์ชันนี้จะไม่มีไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็เป็น link เพื่อไปเอาข้อมูลภายในตัว microcontroller ที่เราจะเขียนข้อมูลเข้ามาร่วมในการComply หรือทำการแปลเป็นภาษาเครื่องหรือ hex file นั่นเองทำการ Comply 0 error 0 warning แปลว่าผ่านครับสร้าง hex file ให้เรียบร้อยแล้วที่ตรงนี้เขียนว่า hex file ในกรณีที่เราเขียนผิดพลาด Comply จะไม่ผ่านครับเขาจะบอกว่า error ที่บรรทัดที่4ใกล้กับปีกาเปิดดับเบิลคลิกเข้าไปครับก็หมายความว่าแถวนี้หรือแถวก่อนหน้านี้ก็คือแถวนี้มีความผิดพลาดอยู่นั่นก็คือว่าวงเล็บขาดหายไปเมื่อคลิกก็จะเป็นสีแดงแสดงว่าวงเล็บขาดหายไปเติมวงเล็บเข้าไปคอมไพล์ใหม่ก็จะผ่านครับตรงนี้เป็นการเขียนภาษา C ที่สั้นที่สุด RAM กินไป9ไบต์ ROM กินไป16ไบต์ Data ก็คือ RAM Code ก็คือ ROM X Data ก็คือหน่วยความจำภายนอกเราไม่ได้ใช้เท่ากับ0แล้ว Hex File อยู่ตรงไหนผมเก็บไว้ที่ Desktop เราสามารถเก็บไว้ในไดรฟ์ก็ได้ครับ Folder Create ที่เราสร้างขึ้น Double Clickx file ก็จะอยู่ที่ object
double click ดูครับคลิกขวาคลิก open เอาโปรแกรม notepad เพื่อทำการดูครับก็จะขึ้นมาแล้วครับนี่ก็คือไฟล์ hex เลขฐาน16ครับคลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ